ิจเราดำเนินการมา18เดือนแล้วนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสแต่งตัวใหม่ครั้งนึงนะครับก็เป็นการรีแบรนด์แล้วก็จับมือกับทางซัมซุงเกาหลีนะครับทำไมถึงตัดสินใจเปลี่ยนรีแบรนด์โลโก้อะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราเติบโตเร็วกว่ากำหนดนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีโปรดักต์ไลน์ที่หลากหลายวันนี้ก็เลยเหมือนตบให้มันเข้าที่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงพาร์ทเนอร์จากเกาหลีเนี่ยมาการันตีเรื่องความปลอดภัยเพิ่มแล้วเราประสบความสำเร็จมากแบบหลายร้อยล้านที่ร้อยล้านจริงๆตอนนี้ก็เทอร์โรว่าประมาณ300ล้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเรายิ่งใหญ่กว่านั้นแล้วเราก็จะไปให้ได้เป้าหมายอยู่ที่ไหนน่าจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในทางธุรกิจที่ดีของคนไทยนะแล้วเราจะหาพาร์ทเนอร์มาเรื่อยๆถ้าพาร์ทเนอร์คนไหนที่คุยแล้วถูกคอรู้สึกว่าเป็นยีนเดียวกันที่แบบว่าสามารถทำธุรกิจไปด้วยกันได้ก็ยินดีที่จะร่วมงานทันทีครับสำหรับพาร์ทเนอร์ของชาวเกาหลีครับสำหรับซัมซุงเกาหลีต้องบอกไปว่าไม่ง่ายนะฮะต้องบินไปแล้วก็มีการตรวจโรงงานตรวจธุรกิจและก็ตรวจคุณภาพทางเกาหลีก็จะส่งคนมาประเทศไทยมาดูว่าเรามีความมีศักยภาพพอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วพอทุกอย่างผ่านหมดเนี่ยมันก็จะมีวงการันตีซึ่งทางอามาโดของเราเนี่ยได้วงเงินมา100ล้านวอนนะครับจริงๆติดต่ออยู่นานไหมคะกว่าประมาณครึ่งปีฮะบินไปบินกลับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในส่วนนี้คือประกันในส่วนแบรนด์เฉพาะในโปรดักต์ไลน์ใหม่ที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพผิวครับวันนี้ฮะพิเศษมากถือว่าขอแต่งงานยังไงครับพี่ดีใจรู้มาก่อนครับเนี่ยไม่เลยค่ะหนูตกใจมากเลยคือจริงๆตามสคริปต์คือหนูพูดจบแล้วก็คือแจกรางวัลเลยแต่มันเหมือนมันมีการขัดข้องอะไรหนูก็หันไปดูแล้วแบบอ้าวคลิปยังไม่จบหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วเป็นวันที่ผมพร้อมด้วยฮะนะอย่างที่บอกไปหลายๆครั้งว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราก็เริ่มรู้สึกพร้อมแล้วนะครับแล้วก็วันนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรต้องรอแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจที่จะขอเขาแต่งงานแต่ว่าจริงๆแล้วงานแต่งที่คงต้องสักพักใหญ่ๆเพราะว่าเราเพิ่งทำการรีแบรนด์เนี่ยก็อีกสักอาจจะเป็นกลางปีหน้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆดูเรื่องงานอีกทีนึงอันนี้เราเตรียมการมาดีขนาดไหนเตรียมมาขนาดไหนฮะเห็นมีเพื่อนๆหรือหลายอย่างมากก็ประมาณเดือนกว่าๆครับเดือนกว่าๆแต่โชคดีที่แบบว่าเพื่อนเนี่ยมันแบบแค่มองตาก็เข้าใจแล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าใจกันทุกอย่างแล้วก็อยู่กันมาเป็น10ปีทั้งนั้นเลยทุกคนก็ช่วยกันเราไปชวนเพื่อนๆในทริปยูมาซ้อมเต้นหรือยังไงกันไหมครับซ้อมสดหลังเวทีเลยครับเพราะว่าช่วงนี้ปั้นจั่นคิวเขาเยอะแล้วก็พี่เต้เนี่ยเขาก็ทำธุรกิจแล้วก็พี่แจ็คก็ยังทัวร์คอนเสิร์ตอยู่ต่างคนต่างยุ่งวันนี้ก็เลยแบบมาใช้ประสบการณ์สดๆกันหลังเวทีเลยอย่างเมื่อพี่เต้เข้ามาเพื่อนเป็นเพื่อนสมัยเรียนเลยค่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ชวนมานะคะพี่เชนเป็นคนชวนมาทั้งหมดเลยก็เพิ่งมาทราบมาตอนหน้างานเหมือนกันค่ะพี่เชนปิดยังไงฮะไม่รู้เลยฮะก็บอกเฉพาะคนประสานงานเท่านั้นเลยแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่สนิทเท่านั้นครับวันนี้เราอย่างนั้นแต่งานนี้ดูเริ่มเป็นกลางปีได้เลิกหรือยังคะแน่นอนยังไม่ได้ดูเลยฮะเพิ่งวันนี้เพิ่งรู้ว่าจะมีงานขึ้นมายังไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยแต่เดี๋ยวคงเรื่องสักพักหนึ่งแจ้งคุณพ่อคุณแม่หมดยังไม่ได้แจ้งเลยครับแต่ว่ามีเคยคุยเอาไว้คร่าวๆแล้วซึ่งทุกคนก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับเจมส์ครับวินาทีนั้นยังไงฮะตอบตกลงเลยหรือว่าก็เหมือนจริงๆแล้วเราอยู่ที่ว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้มากกว่าแต่พอเวลาแบบเห็นทุกอย่างมันไปอย่างนี้แล้วแล้วก็ต้องทำนะไอ้คือพร้อมเราไม่อะไรในจริงจริงเขาก็แสดงทุกอย่างให้เราชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าการอยู่ด้วยกันหรือว่าใช้ชีวิตในการทำงานด้วยกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกพร้อมแน่นะคะแต่มีเรื่องที่เขาพิสูจน์อะไรให้เราเชื่อใจที่จะพร้อมกับคนนี้จริงจริงแล้วมันเหมือนเป็นการแบบเรื่อยๆมากกว่าทำงานร่วมกันแล้วเห็นจากที่สายใจคออะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่เคยแบบประมาทใจเราหรือว่าโมโหใจเราเพราะไม่เคยคนหยิบใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันหนักกันขนาดเนี้ยเรื่องที่ซีเรียสที่สุดแล้วเขายังไม่เคยทะเลาะกับเราก็คิดว่าชีวิตคู่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้ใช่ไหมคะผ่านไปได้ดีเหมือนกันหรือเปล่าได้เรียนรู้กันมาถือว่าใช่เลยคนนี้ผมว่าคนนี้เป็นอะไรที่สบายใจมากๆจริงนะเหมือนที่ผมบอกเขาไว้ว่าตอนแรกผมคิดว่ามันต้องอดทนแล้วก็ให้อภัยกันทะเลาะกันอะไรเงี้ยแต่ได้เจอเขาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีคนที่เกิดมาเพื่อเราอะแล้วมันสบายใจอยู่ด้วยแล้วพลังชีวิตมันเยอะขึ้นแล้วมันไม่ต้องมานั่งเครียดไม่ต้องมานั่งทะเลาะไม่ต้องมานั่งอัพสเตตัสว่าแบบงอนเครียดอะไรเงี้ยทุกมันเป็นอะไรที่มันแฮปปี้มากๆก็เลยคิดว่าไม่มีอะไรต้องรออยู่แล้วความสำเร็จวันนี้เขามีส่วนร่วมกับเรา
มีเยอะมากๆครับเพราะว่าตั้งแต่กล่องแรกที่นั่งแพ็คธุรกิจทุกอย่างเขาอยู่ข้างๆผมมาตั้งแต่วันแรกวันที่ผมยังมีเงินในบัญชีหลักหมื่นครับจนมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากจริงพี่เจมีอะไรอยากพิเศษไหมคะก็วันนี้ตกใจไม่ทันตั้งตัวเลยก็จริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลจำดีมากๆคือถ้าเทียบต่อจากพ่อเขาก็คือคนที่สองเลยอะค่ะใช่ก็ขอบคุณมากๆที่ดูแลจำดีขนาดนี้วันนี้ชอบใครอะไรเขาเสิร์ฟให้หมดเลยนะคะจากพี่ติ๊กก็หนูก็แบบตอนแรกเขาบอกว่าเขาอยากจะชวนพี่ติ๊กมาที่งานเพราะเราชอบมากปลื้มมากเลยอะค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาไม่ว่างแล้วยังจะมีคลิปมาแทนอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะในหัวใจยังไม่ลืม